โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่นี่เลยนะครับ11กรกฎาคมนะครับก็2023นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง2นาทีนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษเรื่องเสียงก่อนนะครับตอนนี้เสียงมันจะก้องหน่อยนะเพราะว่าผมเพิ่งย้ายบ้านใหม่แล้วก็ที่นี่เสียงมันผมพยายามหาวิธีแก้แล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลยครับแต่นี่คือดีขึ้นมาเยอะมากแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะหาไอตัวแผ่นเก็บเสียงเอามาติดนะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนะตอนนี้ช่วงนี้ก็คลิปมันจะออกมาเป็นเสียงก้องๆแบบนี้นิดนึงนะครับทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเรามาเดย์เทรดกันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เชิงว่ามาเดย์เทรดหรอกก็คือมาปั้นพอร์ตนั่นแหละนะครับนี่เนาะก็พอร์ต 3,000 เหรียญที่เราตั้งใจจะปั้นไปให้ถึง 10,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตก็โตมาถึง 4,923 เหรียญแล้วนะครับทุกคนนะก็คืออีก70เหรียญนิดๆเองเราก็จะไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็วางแผนเอามาไว้ว่าจะเทรดที่ไม้ละ200เหรียญ นะครับแล้วก็วันนี้จะลิมิตมากสุดแค่3ไม้นะครับก็คือจะจำกัดสูงสุดแค่3ไม้นะครับถามว่าเฮ้ยทำไมผมจำกัดวันนี้สูงสุดแค่3ไม้ทำไมไม่เทรดให้มันเยอะๆไปเลยหรือไม่เทรดให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับเพราะว่าตลาดวันนี้ค่อนข้างเหวี่ยงนะครับทุกคนหลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งเข้าปลายเทรนแล้วนะครับก็คือมันเริ่มเป็นไซด์เวย์กันแล้วในหลายๆกราฟนั่นเองนะครับก็เลยค่อนข้างเทรดยากแล้วผมก็ไม่ถนัดเทรดในไซด์เวย์ด้วยนะครับก็เลยคิดว่า3ไม้เนี่ยวันนี้ก็น่าจะเต็มที่แล้วน่าจะใช้เวลาไปมากพอสมควรเลยคิดว่างั้นนะครับก็เลยวันนี้จะมาเทรดแค่3ไม้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับป่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะออกมารุ่งหรือร่วงนะฮะโอเคก็ป่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงมันเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็โอเคครับสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเปิดมาไม้แรกก็โดนเลยนะฮะโอ้พูดละท้ออ่ะโอเคครับก็ไม้แรกของเรานะครับเปิดมาก็แพ้เลยนะครับก็ขาดทุนไป200เหรียญ นะครับก็ไม้แรกนี้ผมคิดว่าผมเข้าถูกแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยกราฟมันเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วก็มันกราฟมันก็จะมีความผันผวนสูงเป็นเรื่องปกตินะครับผมคิดว่าตรงนี้ผมพลาดที่มาเจอกับความผันผวนสูงเฉยๆนะครับแต่ว่าเรื่องการวิเคราะห์ผมคิดว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับในไม้ที่2ผมจะเทรดที่500เหรียญ นะครับก็มันจะเป็นการมาร์ติงเกล 2.5 เท่านั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะก็ถ้าสมมุติผมเทรดไม้ที่2นี้ชนะมันจะกู้คืน200เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับอยากจะบอกทุกคนมากๆครับตอนนี้เวลาบ่าย 3:35 แล้วทุกคนตั้งแต่บ่ายโมงกว่าเป็นต้นมาเนี่ยจนมาถึงตอนนี้นะครับ
กราฟเป็นไซด์เวย์แล้วก็ไม่มีจุดเข้าเลยนะครับอ่ะแป๊บนึงนะเข้าก่อนนะครับอ่ะโอเคครับนี่นะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้รอนานมากกว่าจะได้เข้านะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะฮะกราฟช่วงก่อนหน้านี้นะเป็นไซด์เวย์หนักมากแล้วก็รุนแรงมากนะครับคือโอ้โหได้แต่นั่งมองกราฟวิ่งอย่างเดียวเลยนะเทรดไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้อ่ะโอเคครับก็สำหรับไม้นี้นะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับที่จริงตั้งแต่ต้นเทรนตรงนี้มาเลยนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาตลอดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับผมมุดนะฮะเล่นเอาเล่นเอาเหนื่อยเลยก่อนจะได้จุดเข้าไว้ที่2นะครับเลือดตาแทบกระเด็นนะโอเคครับแล้วก็สลับไม้ที่2ไม้นี้ผมขอเป็นไม้สุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ไหวจริงๆนะครับตั้งใจว่าจะเทรด3ไม้นะแต่กราฟคือเละมากนะก็ไม่น่าจะไปถึง3ไม้ได้นะครับไม้ที่3คิดว่าน่าจะกินเวลาเยอะมากๆแน่นอนแล้วผมคิดว่าผมไม่น่าไหวถึงตอนนั้นนะครับเพราะนั้นขอสรุปผลงานการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมได้เทรดทั้งหมด2ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ1แพ้1นะครับวินเรทวันนี้คือ 50% พอดีเป๊ะเลยนะครับก็จบวันนี้นะครับทำกำไรมาได้ที่200เหรียญนะครับนี่นะแล้วก็พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ประมาณ 4,000 900กว่าๆนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 5,123 เหรียญกับ75เซนแล้วนะครับตอนนี้เราเลยครึ่งทางที่เราวาดฝันกันเอาไว้มาเรียบร้อยแล้วนะครับvery good นะครับ very good มากนะเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ1 2 3 7 5โอเคและนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับโดยรวมก็เติบโตได้สวยเลยนะครับผิดคาดกับช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่ผมปั้นพอร์ตนี้คือเกือบแตกนะทุกคนเกือบจะขาดทุนนะเกือบจะแบบไปไม่รอดนะครับแต่โอ้โหตอนนี้ก็พอกับเข้าที่เข้าทางได้แล้วก็โตสวยเลยนะครับvery good นะครับโอเคครับแล้วก็กำไรรวมในพอร์ตนี้นะครับตอนนี้กำไรรวมมาถึงที่ 2,123 เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับโอ้ very good มากนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับในพอร์ตนี้ที่ผมปั้นนะครับทุกคนโอเคแล้วก็สรุปเรื่องเวลานะครับวันนี้ผมเทรดมาตั้งแต่บ่ายโมงก็ตอนนี้มันบ่ายสามเนาะตีเป็น2ชั่วโมงแล้วกันนะครับตีเป็น2ชั่วโมงนะก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไป2ชั่วโมงนะครับก็ผลงานจบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับvery good เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้ทั้ง2ไม้ที่ผมมาเทรดนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เนี่ยเจอตลาดหรือว่าเจอกราฟที่มันคล้ายๆกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยตัดสินใจยังไงดีควรตัดสินใจยังไงดีก็หวังว่าตัวอย่างการตัดสินใจของผมนี้มันจะช่วยให้เพื่อนๆปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆกันได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็อันนี้มันเป็นคลิปบล็อกเทรดนะครับผมก็จะเทรดตามสไตล์ของตัวเองนั่นแหละนะครับคือมันได้แค่ไหนผมก็เอาแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยถ้าสมมติอยากจะดูหลายๆไม้แล้วเผอิญว่าในคลิปนี้เนี่ยมันมีแค่2ไม้นะครับคือก็ผมทำเต็มที่แล้วจริงๆมันได้แค่นี้จริงๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปถ้ามันมีโอกาสได้เทรดหลายๆไม้ผมก็จะพยายามเทรดหลายๆไม้ออกมาให้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมคลิปนี้กันมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.